เมื่อก่อนเวลาแบบเดินกับแฟนเนี่ยคนก็จะทักว่าเราเป็นพี่สาวเขาหรือเปล่าแต่เขาอายุมากกว่าเงี้ยก็แบบเสียเซลล์นิดนึงก็เลยแบบพอมาเอาออกปุ๊บมันก็ฟีดแบคตรงนี้มันก็แบบเฮ้ยดูดีทำไมแบบดูเด็กลงอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ไม่มีทักว่าเป็นพี่สาวเป็นแบบเป็นน้องชายแล้วอะไรเงี้ยก็ดีใจแฟนก็โอเคค่ะแฮปปี้สวัสดีค่ะชื่อเน็ตค่ะตอนนี้ก็อายุ29ปีแล้วค่ะแล้วก็ทำเกี่ยวกับไอทีของทางเกาหลีค่ะพอดีเน็ตไปล่ามเกาหลีด้วยค่ะทำผ่าตัดถุงใต้ตาที่นี่ค่ะแล้วก็ทำตาสองชั้นที่นี่ค่ะแล้วทำไมไม่ไปทำศัลยกรรมที่เกาหลีทำศัลยกรรมที่เกาหลีหนึ่งราคาสูงมากแล้วก็จริงๆอ่ะของไทยเราก็ไม่แพ้ค่ะเพราะว่ารู้มาว่าทางแบบเหมือนคนเกาหลีเองอ่ะเขาก็มาทำที่นี่เยอะค่ะแล้วก็จริงๆอ่ะเรื่องตาเรื่องอะไรที่นี่แบบรู้สึกว่าเป็นที่รู้มาคือแบบอันดับหนึ่งแล้วค่ะเพราะว่าที่นี่ดังจริงๆค่ะแล้วก็จริงๆอ่ะรู้จักเหมือนเคยได้ยินชื่อที่นี่มาตั้งแต่แบบเด็กๆแล้วอะค่ะเป็นแบบรุ่นแม่ก็พูดกันมาตั้งนานแล้วเนี้ยค่ะใช่ก็เลยแบบเลือกมาทำที่นี่เลยค่ะโดยแบบเอาจริงๆอ่ะตัวเราเองที่แบบว่าเป็นวัยรุ่นสมัยนี้มันก็แบบอยากทำนู่นเนี่ยอยากทำนี่ก็แบบมีศึกษามาเรื่อยๆเหมือนกันแล้วก็ที่นี่ก็แบบมันอันดับหนึ่งจริงๆอะค่ะก็เลยมาทำแล้วก็ด้วยความที่ว่าโชคดีด้วยคุณแม่ก็แบบรู้จักกับทางคุณหมอชลทิศด้วยค่ะถุงมันเยอะค่ะทำให้ดูแบบตัวค่อนข้างจะเป็นคนมีอายุอะค่ะแล้วก็คือพอยิ้มปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้ดูแบบดูเหมือนจะร้องไห้ไงไม่ค่อยสวยก็เลยเอาเมาออกดีกว่าแล้วมันทำให้ดูเกินอายุไปด้วยค่ะกรรมพันธุ์ค่ะเพราะว่าจริงๆที่บ้านเนี่ยแบบถุงได้ตาหมดเลยหลังแก้ไขแล้วเป็นยังไงคุณหมอก็ทำอะไรบ้างครับทำอะไรก่อนแล้วทำอะไรต่อมาก็เอาจริงๆอ่ะตอนแรกอ่ะจะมาผ่าตัดถุงใต้ตาเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นปัญหามากๆถ่ายรูปก็ไม่สวยทำอะไรก็ไม่ค่อยมั่นใจยิ้มก็แบบไม่สวยเลยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมาปรึกษาที่นี่แล้วก็แต่ใจอีกใจนึงก็คือแบบคิดเผื่อไว้แล้วแหละเออไหนๆก็แบบเจ็บตัวแล้วอ่ะอยากทำตาสองชั้นคือจริงๆมีตาสองชั้นแต่ว่าชั้นตามันค่อนข้างจะแบบมันเล็กพอลืมตาเยอะๆมันก็จะหายไปข้างในอะค่ะก็เลยปรึกษาดูว่าแบบถ้าทำตาสองชั้นแล้วมันจะออกมายังไงเขาก็ลองแบบใช้มาจิ้มฟันเขี่ยๆให้ดูเงี้ยก็เออสวยดีก็เลยอ่ะทำไปเลยทีเดียวแล้วกันก็เลยจบที่นี่สองอย่างเลยประทับใจมากตั้งแต่ตอนที่แบบเขาเรียกอะไรเขาให้คำปรึกษาค่ะเขาแบบมาถามเขาก็แบบเออทำไม่ยากเนี่ยข้างในก็คือแบบแผลก็อยู่ข้างในเลยไม่เป็นรอยไม่เป็นอะไรเงี้ยทำเสร็จก็คือมีอาการบวมอะเป็นปกติอยู่แล้วแต่ว่าคือแบบรอยแผลอะไรอยู่ข้างในเป็นแต่ว่าตาบนเนี่ยมันก็จะมีรอยมีอะไรเนี่ยแต่ว่าคือทำออกมาเสร็จอะข้างล่างมันบวมค่อนข้างแบบคือมันช้ำอะค่ะมันมีการแบบดึงไขมันออกไปใช่ไหมอันนี้ก็แบบค่อนข้างจะช้ำนิดนึงแต่ว่าตาบนอะแบบจริงๆอะถือว่าแบบใช้งานได้เลยถ้าไม่เรียกว่ามันบวมไปหน่อยนะก็คือถ้าแบบเราแต่งหน้าทับไปเงี้ยค่ะก็จะแบบเนียนๆเลยยังจริงๆอะยังไม่ได้ลองแต่งเต็มๆแล้วก็เพิ่งมาถามคุณหมอว่าแบบคุณหมออย่างเงี้ยตอนเนี้ยสามารถแบบติดขนตาปลอมได้ไหมหรือว่าไปต่อขนตาได้ไหมอะไรเงี้ยคุณหมอบอกได้เลยไม่มีปัญหาก็เลยเนี่ยค่ะมีแผนว่าเดี๋ยววันสองวันนี้จะไปต่อขนตาปลอมแบบเหมือนเดิมแล้วเพราะว่าขนตาก็ไม่ค่อยสวยคุณหมอนุ้ยค่ะคุณหมอนุ้ยทำใต้ตาให้แล้วก็คุณหมอขันติทำตาสองชั้นให้ค่ะแฟนก็คือแฟนอ่ะเขาเฉยๆอยู่แล้วแต่ว่าเขาบอกว่ามันดูดีขึ้นแต่เขาชอบใจตรงใต้ตามากเพราะว่าพอออกปุ๊บเราแบบดูเด็กดูไบรท์เลยค่ะจริงๆเมื่อก่อนเวลาแบบเดินกับแฟนเนี่ยคนจะทักว่าคือกลายเป็นหน้าคล้ายกันยังไงก็ไม่รู้แต่คนก็จะทักว่าเราเป็นพี่สาวเขาหรือเปล่าแต่เขาอายุมากกว่าเงี้ยก็แบบเสียเซลล์นิดนึงก็เลยแบบพอมาเอาออกปุ๊บมันก็ฟีดแบคตรงนี้มันก็แบบเฮ้ยดูดีทำไมแบบดูเด็กลงอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ไม่มีทักว่าเป็นพี่สาวเป็นแบบเป็นน้องชายแล้วอะไรเงี้ยก็ดีใจแฟนก็โอเคค่ะแฮปปี้แล้วก็คนหนึ่งก็ทักว่าแบบเออสวยขึ้นอะไรเงี้ยไปทำอะไรมาคือมันทำให้เรามั่นใจขึ้นดีกว่ามีความสุขค่ะทำเสร็จก็มีความสุขมากแต่ตอนแรกอ่ะคือตอนแรกอ่ะเราก็พอทำมาเราไม่รู้คือใจไม่ได้อยากแบบไม่ได้อยากอารมณ์สายฝออ่ะไม่ได้อยากให้แบบเป็นชั้นเยอะๆเงี้ยแต่เอาจริงอ่ะถ้ามันเป็นแบบบวมเป็นแบบฝอมันก็สวยไปอีกแบบนึงมันก็โอเคอะค่ะแต่ว่าด้วยความที่เราไม่ได้แบบคือถ้าบวมเนี่ยถ้ามันแบบชั้นตาหนาๆงั้นมันอาจจะต้องแบบแต่งหน้าเยอะๆนิดนึงซึ่งแบบไม่ค่อยแต่งหน้าเยอะไงก็เลยคิดว่าถ้าแบบชั้นเบาๆเงี้ยน่าจะเวิร์กกว่าแต่ว่าหมอบอกว่าเดี๋ยวมันก็ลดอีกเงี้ยค่ะฝากคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะจริงๆอ่ะไม่ต้องตัดสินใจอะไรแล้วแหละถ้าอยากทำมาอยากให้มาที่นี่เลยข้อมูลที่คิดว่าแบบศึกษามาแน่นแล้วก็คิดว่าที่นี่อ่ะอาจจะเป็นแบบคุณไม่น่าพลาดแล้วแหละถ้าไปดูที่อื่นก็เสียใจมาที่นี่ดีกว่าค่ะ